เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมภาพได้มีโอกาสมาพบญาติโยมสาธุชนอีกครั้งหนึ่งในรายการเสียงธรรมจากวัดป่าวิสุทธิคุณสำหรับในวันนี้อาตมาจะนำธรรมะสำคัญมาบรรยายให้ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังในประเด็นเรื่องหลักธรรมะสำหรับการปฏิบัติงานซึ่งญาติโยมสาธุชนที่เป็นนักบริหารหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานก็สามารถที่จะนำหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้บังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงจนส่งผลให้เกิดสัมฤทธิผลต่อไปกล่าวถึงผู้บริหารในเบื้องแรกก่อนว่าในปัจจุบันนี้หลักการบริหารทั่วไปก็จะแบ่งผู้บริหารออกเป็น3ระดับคือผู้บริหารเบื้องต้นผู้บริหารเบื้องกลางแล้วก็ผู้บริหารเบื้องสูงหลักธรรมะที่จะนำมาให้ญาติโยมได้สดับรับฟังและศึกษาเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัตินั้นเหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับดังที่ได้กล่าวในตอนต้นทีนี้เฉพาะผู้บริหารเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีประมุขศีลในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมะที่จะนำเสนอนั้นเนี่ยจะส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้มีประมุขศีลคำว่าประมุขศีลนั้นเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้มีทั้งศาสตร์และศีลในการบริหารงานนะฮะศาสตร์ก็คือมีความรู้นะมีความเข้าใจมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานตามหลักทฤษฎีแนวคิดหรือตามหลักการที่นักวิชาการได้ศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการทดลองใช้แนวคิดทฤษฎีหลักการนั้นจนบังเกิดผลดีแล้วนะฮะนั่นเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่ผู้บริหารต้องศึกษาแล้วก็นำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงจนส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีส่วนศีลนั้นก็คือศิลปะในการบริหารงานตรงนี้ถ้าจะพูดโดยภาพรวมแล้วมันก็คือความเป็นผู้ที่ได้อบรมสั่งสมคุณความดีทางกายวาจาใจมาดีแล้วถ้าจะกล่าวให้ชัดลึกลงไปคือตั้งแต่อดีตชาติได้สั่งสมคุณความดีนี้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยได้เห็นตัวแบบของผู้นำซึ่งมีภาวะผู้นำที่ดีนะฮะแล้วก็ได้นำตัวแบบนั้นหล่อหลอมขึ้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองซึ่งการปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเป็นคุณความดีทั้งสิ้นและเมื่อปฏิบัติคุณความดีเช่นนั้นก็ส่งผลให้ผู้นั้นได้มาเกิดในครอบครัวที่ดีในสถาบันการศึกษาดีนะฮะในสังคมที่ดีเมื่อได้เห็นตัวแบบผู้นำหรือภาวะผู้นำที่เป็นตัวแบบที่ดีก็จะหล่อหลอมให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีศิลปะในการบริหารจัดการซึ่งตรงนี้เนี่ยศิลปะในการบริหารจัดการนั้นเนี่ยถ้าจะพูดให้ชัดก็คือการนำหลักธรรมะมาใช้ในการบริหารจัดการนั่นเองซึ่ง ธรรมะในการบริหารหรือว่าธรรมะในการทำงานซึ่งจะนำมาให้ญาติโยมได้ศึกษาปฏิบัตินั้นถ้าจะแบ่งออกเป็นหมวดให้เข้าใจชัดก็คือหลักในการครองตนหรือหลักการพัฒนาตนนั่นอย่างหนึ่งหลักในการครองคนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์นั่นอย่างหนึ่งและหลักในการครองงานคือการบริหารจัดการองค์กรให้ดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้วางเอาไว้จนบังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทีนี้หลักแรกหลักการพัฒนาตนหรือหลักการครองตนนั้นเนี่ยนะโดยหลักธรรมะที่ควรเอามาศึกษาปฏิบัตินั้นถ้ากล่าวเป็นหมวดเนี่ย
ก็จะได้ประมาณสัก3หมวดนะฮะหมวดแรกก็คือสติซึ่งแปลว่าความระลึกได้หมวดที่2คือไตรสิกขาอันนี้เป็นหลักการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพโดยตรงเลยและหลักที่3คืออริยทรัพย์นะซึ่งเป็นคุณความดีอย่างประเสริฐก็เป็นหลักการพัฒนาตนหรือหลักการครองตนอีกหมวดหนึ่งนะซึ่งแต่ละหมวดนั้นเนี่ยเมื่อผู้บริหารแม้หรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติการได้ศึกษาปฏิบัติแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ผู้นั้นเป็นผู้มีภาวะผู้นำที่ดีนะถ้าจะกล่าวในรายละเอียดของแต่ละหมวดเนี่ยนะเพื่อให้เห็นภาพชัดแล้วค่อยมาไล่ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรให้บังเกิดผลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายนะฮะแล้วก็ประมวลคุณความดีนั้นส่งผลให้เป็นผู้ที่มีการประพฤติปฏิบัติที่ดีนะหลักไตรสิกขาก็คือข้อที่ต้องศึกษาและข้อที่ควรปฏิบัติสำหรับฝึกหัดอบรมกายวาจาจิตใจและปัญญานะให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดถ้าเป็นทางพุทธศาสนาก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าญาติโยมสาธุชนผู้บริหารหรือเป็นนักปฏิบัติก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารตนเพื่อให้เป็นผู้มีศักยภาพในการที่จะนำองค์กรไปสู่จุดหมายสูงสุดขององค์การศักขององค์กรนั่นก็คือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั่นเองก็มี3ข้อคือศีลสมาธิและปัญญานะฮะศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยโดยความหมายก็คือเป็นการควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนเองทางกายและทางวาจาให้เรียบร้อยดีปราศจากโทษไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนสมาธิคือการรักษาใจให้ตั้งมั่นเป็นการศึกษาอบรมใจของตนนั้นเนี่ยให้ปราศจากนิวรณ์ให้จิตใจผ่องใสและตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่นมั่นคงใจที่ตั้งมั่นเนี่ยจะมีศักยภาพสูงในการที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ใดๆที่จะยากเย็นลำบากแค่ไหนถ้าใจนั้นมีสมาธิดีเช่นนี้ศักยภาพของใจนั้นสูงมากและสุดท้ายของหลักการไตรสิกขาก็คือปัญญาได้แก่การอบรมปัญญาให้รู้บาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมรวมไปถึงสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงถ้าในทางปฏิบัตินั้นก็เป็นการเจริญวิปัสสนาให้เกิดวิปัสสนาปัญญาจนถึงโลกุตระปัญญาแต่ถ้าเป็นทางโลกที่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นนะฮะปัญญาตัวนี้เกิดจากการเป็นผู้มีสมาธิที่ตั้งมั่นจะส่งผลให้ปัญญาผู้นั้นละเอียดรอบคอบสามารถพิจารณาปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นแล้วแก้ไขปัญหานั้นหรือจะวางแผนป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้นี่หมวดหนึ่งคือไตรสิกขาอีกหมวดหนึ่งคืออริยทรัพย์นะทรัพย์คือคุณธรรมอย่างประเสริฐเนี่ยมีอยู่7ข้อนี่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะเล่มที่11ทีฆนิกายปาติกวรรคข้อ326หน้า264นะมี7ประการคือ1ศรัทธาเป็นความเชื่อนะยังมีเหตุผลในพุทธศาสนานั้นเป็นศรัทธาที่พุทธเจ้าตรัสว่าต้องประกอบด้วยปัญญาข้อที่2ศีลนี่ก็ซ้ํากับหลักการในไตรสิกขาคือเป็นผู้มีกายวาจาเรียบร้อยข้อที่3หิริความละอายต่อการทำความชั่วข้อที่5โอตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วข้อที่4โอตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วข้อที่5พาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากคือได้ยินได้ฟังมีประสบการณ์มากข้อที่6จาคะความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นนะเสียสละกำลังทรัพย์กำลังความรู้ความสามารถประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นข้อที่7ปัญญาความรู้ความเข้าใจในเหตุผลนะรอบรู้บาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมถูกผิดจนถึงรอบรู้สภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่ก็ไปตรงกับปัญญาในไตรสิกขาอีกข้อหนึ่งทีนี้ในหลักเหล่านี้เนี่ยถ้าจะไล่เรียงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติต้องเริ่มตั้งแต่มีศรัทธาก่อนนะ
ศรัทธานั้นดังที่ได้เจริญพรให้ทราบแล้วว่าแปลว่าความเชื่อนะในพุทธศาสนานั้นศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญานี่คำว่าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั้นก็คือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมนี่อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะกล่าวให้ชัดศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อเชื่อในข้อปฏิบัติหรือคำแนะนำที่ควรเชื่อและเชื่อในวัตถุที่ควรเชื่อประการแรกเนี่ยเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อก็คือบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยในความหมายทางพุทธศาสนาดังที่กล่าวไปถึงเรื่องปัญญานั้นก็คือเป็นผู้มีปัญญารู้บาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมจนไปถึงรู้อะไรสิ่งที่เป็นสาระหรือไม่เป็นสาระตามที่เป็นจริงและรู้จักสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงอย่างนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตความหมายของบัณฑิตในที่นี้คือเป็นบัณฑิตในทางพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ความหมายบัณฑิตในทางโลกที่ผ่านกระบวนการศึกษาจบเป็นจบปริญญาตรีนั่นเรียกว่าบัณฑิตจบปริญญาโทเรียกว่ามหาบัณฑิตจบปริญญาเอกเรียกว่าดุษฎีบัณฑิตผู้ที่เป็นบัณฑิตทางธรรมอาจจะไม่ใช่บัณฑิตทางโลกนะฮะหรือในยะตรงกันข้ามผู้เป็นบัณฑิตทางโลกอาจจะไม่ใช่บัณฑิตทางธรรมยกตัวอย่างตรงนี้ให้ชัดเช่นว่าคนที่เรียนจบปริญญาเนี่ยแล้วใช้ความรู้ไปตามอำนาจกิเลสเช่นโลภจัดก็ใช้ความรู้ไปในลักษณะประพฤติมิชอบทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้เป็นบัณฑิตทางโลกแต่ไม่ใช่บัณฑิตทางธรรมเพราะเขาประพฤติผิดธุรจิตทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นโทษเป็นบาปนะอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่ใช่บัณฑิตทางศาสนาเพราะฉะนั้นบุคคลที่ควรเชื่อในที่นี้เนี่ยคือบัณฑิตทางศาสนายิ่งถ้าบุคคลนั้นเป็นทั้งบัณฑิตทางศาสนาและเป็นบัณฑิตทางโลกด้วยเรียกว่าเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่หายากนะเป็นที่ต้องการของทุกองค์กรนี่ศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาคือบัณฑิตทีนี้ส่วนข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำนั้นก็คือคำสั่งสอนของบัณฑิตย้อนไปนิดนึงบัณฑิตที่สูงสุดเนี่ยก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลองลงมาจนถึงพระอริยสาวกนะถึงพระสมมุติสงฆ์หรือแม้แต่ญาติโยมที่ศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแนะนำถ่ายทอดสั่งสอนหลักธรรมนั้นแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นบัณฑิตทางศาสนานะฮะส่วนข้อแนะนำของบัณฑิตก็คือหลักธรรมะนะที่มีอยู่ในพุทธศาสนานั่นเองนะเช่นหลักธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าหรือพระสาวกที่ศึกษาปฏิบัติตามที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วมีประสบการณ์ตรงถ่ายทอดสั่งสอนให้ผู้อื่นคำแนะนำตามพระธรรมพระวินัยนั้นก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติคำแนะนำที่ควรเชื่อส่วนวัตถุที่ควรเชื่อนั้นก็คือพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นสรณะสูงสุดของชาวพุทธพระพุทธนั้นกำจัดทุกข์พระธรรมกำจัดภัยพระสงฆ์กำจัดโรคได้จริงผู้ที่มีไตรสรณคมเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากภัยและโรคดังกล่าวมานี้นี่เบื้องต้นต้องมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้ก่อนทีนี้ศรัทธาเนี่ยที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้อาตมามักจะพูดเน้นอยู่เสมอว่าเป็นประตูนำไปสู่ความสำเร็จหมายความว่าไงคือถ้าศรัทธาถูกต้องนะเราก็จะดำเนินชีวิตตามที่เราศรัทธานั้นแต่ถ้าศรัทธาผิดคือไปเชื่อในบุคคลที่ไม่ควรเชื่อไปเชื่อในข้อปฏิบัติคำแนะนำที่ไม่ควรเชื่อเราก็จะดำเนินไปตามบุคคลหรือข้อปฏิบัติที่ไม่ดีเหล่านั้นชีวิตเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อนะเชื่อในข้อปฏิบัติหรือคำแนะนำที่ควรเชื่อหรือแม้แต่ศรัทธาในวัตถุคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราจะดำเนินไปแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ถูกต้องคือประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้ล่ะเป็นประตูนำไปสู่ความสำเร็จทีนี้เมื่อมีศรัทธาที่ถูกต้องเช่นนี้แล้ว
ลงมือปฏิบัติละลงมือปฏิบัติขั้นแรกนั้นต้องทำกายวาจาให้เรียบร้อยก่อนด้วยการรักษาศีลศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมสำคัญทีเดียวเป็นพื้นฐานของการประกอบคุณความดีอื่นๆท่านเปรียบศีลที่ดีที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนกับแผ่นดินที่แข็งแรงใครจะตัดรกชัดหรือว่าเถาวัลย์ที่มันขึ้นรกชัดนั้นต้องยืนอยู่บนดินที่แข็งแรงถ้าดินไม่แข็งแรงเนี่ยนะเช่นเป็นดินเลนหรือเป็นดินทรายที่อ่อนการยืนไม่มั่นคงเมื่อยืนไม่มั่นคงการจะตัดเถาวัลย์ตัดที่มันรกชัดมันก็ทำไม่ได้หรือทำไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นศีลนะฮะจึงเป็นพื้นฐานในการประกอบคุณความดีศีลดังที่กล่าวหรือเจริญพรให้ทราบเลยว่าเป็นการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนี่เป็นคุณธรรมสำคัญนะเพราะจะควบคุมความประพฤติทางกายวาจาของผู้นั้นให้เรียบร้อยไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนี่ทีนี้เมื่อมีศีลเนี่ยก็มีคุณธรรมเสริมเพื่อให้การรักษาศีลได้ดีอีกนั่นก็คือหิริความละอายใจต่อการทำความชั่วและโอตตปะความเกรงกลัวต่อความชั่วถ้ามีหิริโอตตปะสองข้อนี้จะไม่กล้าทำความชั่วทั้งในที่รับและในที่แจ้งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ส่งผลให้ผู้นั้นเป็นผู้มีศีลดีนะฮะทีนี้การจะรักษาศีลให้ดีเนี่ยผู้นั้นต้องมีสติระลึกได้ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งสำหรับในการพัฒนาตนหรือครองตนด้วยสติที่บอกว่าแปลว่าความระลึกได้นั้นเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าจำปรารถนาในกิจทั้งปวงนะสตินี่สำคัญมากนะฮะถ้าโดยทั่วไปก็คือเราดึกได้ก่อนคิดพูดทำว่าก่อนที่เราจะคิดจะพูดจะทำนั้นมันดีหรือไม่ดีนะถ้าไม่ดีก็อย่าไปทำถ้าดีก็ทำไปนี่สติทีนี้มันมีทำคู่กับสติเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยคือสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวความรู้ตัวนั้นใช้อย่างไรใช้ในขณะคิดพูดทำบางครั้งสติเผลอไปแล้วไม่ทันคิดไม่สามารถที่จะระลึกได้ก่อนคิดพูดทำก็ให้รีบมีสัมปชัญญะคือรีบรู้สึกตัวเร็วๆในขณะคิดขณะพูดขณะทำถ้ามีสติสัมปชัญญะอย่างนี้เนี่ยผู้นั้นจะปฏิบัติงานทำกิจอะไรนั้นไม่ผิดพลาดพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากสตินั้นเป็นผู้ประมาทผู้ประมาทก็ตรัสอีกว่าเหมือนคนที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นสตินี่เป็นคุณธรรมสำคัญเป็นคุณธรรมสำคัญมากพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสตินั้นจำปรารถนาในกิจทั้งปวงถ้าจะเปรียบเทียบสติให้เห็นชัดๆเนี่ยท่านเปรียบสติเหมือนกับเบรกรถนะรถที่วิ่งไปนะจะด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าไม่มีเบรกเนี่ยอันตรายมากนะเพราะว่าเมื่อไปเจออุบัติเหตุหรือว่าเจอสัญญาณไฟถ้ารถไม่มีเบรกมันก็แล่นเตลิดเปิดเปิงไปชนเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์และชีวิตได้ท่านจึงเปรียบสติเหมือนกับหางเหมือนกับเบรกรถนี่นะฮะนี่เป็นคุณธรรมสำคัญนอกจากนั้นก็มีคุณธรรมอื่นๆเสริมให้เป็นให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีตนที่ได้รับการพัฒนามีศักยภาพที่ดีก็คือพาหุสัจจะพาหุสัจจะเนี่ยแปลว่าความเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากก็คือเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังหาประสบการณ์มามากนะพาหุสัจจะหรือมีอีกคำหนึ่งซึ่งท่านใช้เรียกเหมือนกันคือพหูสูตรก็เป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารมากในการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินใจหรือแม้แต่แก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆเรื่องข้อมูลเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลโดยหลักพหูสูตรเนี่ยได้เรียนได้ฟังมีประสบการณ์มามากจึงเป็นคุณธรรมสำคัญของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยกตัวอย่างง่ายๆให้ญาติโยมสาธุชนได้เห็นความเป็นผู้มีพหูสูตรคือมีข้อมูลที่
ถ้าจะพูดตามหลักการวิจัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชยานวิสิทธิ์ท่านให้แนวทางสั่งสอนเอาไว้อยู่เสมอก็คือว่าเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ตรงประเด็นนะฮะข้อมูลเหล่านี้ใครมีมากย่อมได้เปรียบนะฮะยกตัวอย่างการบริหารภาคธุรกิจของบริษัท2บริษัทนะซึ่งผลิตสินค้าแบบเดียวกันแต่การบรรจุหีบห่ออาจจะแตกต่างกันนะทีนี้บริษัท A นะนี่สมมุตินะเป็นตัวอย่างบริษัท A นั้นเป็นผู้ที่พยายามหาข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมาเป็นแนวทางในการผลิตนะสินค้าของตนเองเช่นส่งนักวิชาการให้ไปหาข้อมูลจากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการสินค้าประเภทไหนคุณภาพอย่างไรแม้แต่การบรรจุหีบห่ออยู่เป็นระยะแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาทำการปรับปรุงสินค้าของตนเองนี่ส่วนอีกบริษัทหนึ่งเรียกว่าบริษัท B แล้วกันใช้แต่ข้อมูลเก่าไม่ส่งคนหรือนักวิชาการไปหาข้อมูลจากผู้บริโภคผลิตสินค้าในลักษณะซ้ำเดิมอยู่เช่นนั้นเนี่ยระหว่าง2บริษัทนี้เนี่ย A กับ B เนี่ยญาติโยมสาธุชนพอจะตัดสินใจได้เลยว่าบริษัทไหนขายสินค้าได้ดีกว่านะฮะแน่นอนบริษัท A เพราะเขามีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องตรงประเด็นเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ข้อมูลจากลูกค้าเขาก็ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้านี่ละพาหุสัจจะสำคัญมากนะฮะต่อไปจาคะความเสียสละความเอื้อเฟื้อนี่ก็เป็นคุณธรรมของผู้บริหารเนี่ยถ้าผู้บริหารคนไหนเป็นคนตรณีตีเหนียวไม่รู้จักเสียสละคำว่าเสียสละนั้นไม่ใช่แต่วัตถุสิ่งของนะแม้แต่ความรู้ประสบการณ์เราต้องสอนนะผู้ใต้บังคับบัญชาพนักงานลูกจ้างให้เขามีความรู้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นถ้าเราหวงความรู้ไว้กลัวว่าถ้าสอนเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเก่งเกินเราก้าวหน้าเกินเราปรากฏว่าผู้บริหารคนนั้นทำงานคนเดียวเพราะเก่งคนเดียวอย่างนี้เป็นผู้บริหารที่ไม่ดีเหนื่อยตายผู้บริหารที่ดีต้องสอนเขาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้เขาทำแล้วเราก็มีเวลาที่จะมาคิดถึงโครงการใหม่ๆถึงวิธีการใหม่ๆแนวทางการบริหารใหม่ๆให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นจาคะนี่สำคัญหรือแม้แต่วัตถุสิ่งของก็ต้องรู้จักเสียสละด้วยเพราะมันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเราเนี่ยถ้ามีใครเอาของมาให้เราเราจะรู้สึกรักชอบใจคนนั้นผู้บริหารที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าพนักงานในองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบได้ต้องรู้จักเสียสละวัตถุสิ่งของบ้างนะฮะทีนี้ต่อมาก็คือสมาธินี่สำคัญมากการทำงานอะไรถ้าไม่มีสมาธินะฮะคือจิตใจฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจของนิวรณ์คำว่านิวรณ์เนี่ยก็คืออุปสรรคที่กั้นจิตใจไม่ให้บรรลุคุณความดีคือไม่ให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและปัญญาที่บริสุทธิ์ที่ผ่องใสที่เฉียบคมไม่เกิดมีอยู่5ข้อ1นี่ว่าภาษาพระก่อนนะคือถีนมิทะได้แก่ความง่วงความที่จิตใจหดหู่ท้อแท้ท้อถอยเบื่อหน่ายนี่ถ้ามีอยู่ในใจคนของผู้ใดแล้วใจของคนนั้นขุ่นมัวข้อที่2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะเช่นถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมว่าองค์พระกรรมฐานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางคนสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่สมาธิเคลื่อนหรือแม้แต่การบริหารกิจการงานนะถ้าสงสัยในเรื่องของนโยบายในเรื่องของคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือขึ้นไปเราจะปฏิบัติงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายนั้นเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉานี่เป็นนิวรณ์ข้อสำคัญ
ต่อมาข้อที่3พยาปาทะหรือพยาบาทแม้แต่ความหงุดหงิดนี่ก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตใจขุ่นมัวข้อที่4อุทจักกุกุจะความฟุ้งซ่านวิตกกังวลคิดไปในเรื่องราวต่างๆตัวนี้เป็นนิวรณ์ตัวร้ายเหมือนกันเกิดขึ้นมากๆทำมีมากๆจะทำให้ผู้นั้นเนี่ยถึงกับเครียดนอนไม่หลับได้เลยนะเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วมันมีผลงานวิจัยซึ่งอาตมาภาพเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยได้เคยอ่านนะฮะผลการวิจัยว่าเขาไปทำวิจัยว่าสาเหตุที่เยาวชนไทยหรือบุคคลผู้ทำงานเป็นผู้มีสมาธิสั้นนั้นมาจากอะไรก็คือเป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านเนี่ยแหละนะฮะเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่สองเหตุปัจจัยต้นซึ่งมันตรงกับที่อาตมานึกอยู่พอดีก็คือเกมไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์เกมจากเครื่องเล่นเกมหรือเกมจากมือถือเขาบอกว่าเป็นเหตุปัจจัยทำให้คนนั้นสมาธิสั้นหรือแม้แต่โทรทัศน์นะนี่เป็นผลงานวิจัยนะโทรทัศน์เนี่ยละครทีวีเนี่ยก็มีผลทำให้คนนั้นสมาธิสั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นตรงนี้ขยายความนิดหนึ่งว่าคนที่จะมีสมาธินั้นคือต้องมีใจที่มีอารมณ์ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะทีนี้ไอ้การเล่นเกมก็ดีการดูทีวีดูละครก็ดีเนี่ยใจมันไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวมันซ่านไปตามอารมณ์ของเกมหรือทีวีที่มันเปลี่ยนไปนะทุกขณะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเขาจึงบอกว่าเป็นเหตุทำให้สมาธิสั้นนี่เป็นนิวรณ์ข้อที่4ข้อที่5กามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกาย5ข้อนี้เป็นนิวรณ์ถ้ามีอยู่ในใจผู้ใดใจคนนั้นไม่เป็นสมาธิเมื่อใจไม่เป็นสมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องที่เฉียบคมไม่เกิดนะตรงนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเปรียบใจของคนเรานี่เหมือนน้ำนะญาติโยมสาธุชนนึกว่านึกตามว่านะฮะน้ำเนี่ยถ้าอยู่ในภาชนะเช่นในตุ่มหรือในถังถ้าใจของผู้นั้นมีนิวรณ์5ข้อข้อใดข้อหนึ่งก็เหมือนกับว่าน้ำในภาชนะในตุ่มในถังนั้นมันคุณมัวมากแค่ไหนก็อยู่ที่ว่ามีนิวรณ์มากน้อยแค่ไหนมีมากคุณมากนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้วัตถุที่อยู่ในตุ่มในถังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองได้ชัดถึงแม้ว่าอาจจะเห็นเป็นเงาตะคุ่มมันก็ไม่ชัดนี่แหละนิวรณ์เป็นอุปสรรคกั้นจิตใจอย่างนี้แต่ถ้าเราศึกษาหลักปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำสมาธิสามารถกำจัดนิวรณ์ได้ให้ใจสงบจากนิวรณ์แล้วอบรมให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อใจหยุดนิ่งจนผ่องใสเนี่ยมันเหมือนกับน้ำในตุ่มที่ใสน้ำในตุ่มที่ใสเนี่ยวัตถุที่อยู่ก้นตุ่มจะเล็กแค่ไหนก็มองเห็นไม่ว่าจะเป็นเข็มเล่มเล็กๆกรวดก้อนเล็กๆก็มองเห็นจิตใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างนั้นพองใสมากปัญญาที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องที่เฉียบคมก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็นำไปสู่ให้เป็นผู้มีปัญญาคือเป็นผู้มีความรู้เข้าใจถ่องแท้ในเหตุในผลความชอบทั่วดีบาปบุญคุณโทษอะไรเป็นแกนสารสาระมือไม่เป็นแกนสารสาระตามที่จริงหรือแม้แต่ทางโลกก็รู้จักที่จะนำแนวคิดทฤษฎีหลักการของนักวิชาการมาเป็นใช้หลักในการบริหารพัฒนาองค์กรของตนเองให้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมุ่งไปสู่สัมฤทธิผลที่ดีถ้าเกิดเป็นผู้ฝึกปัญญาสูงมีคือรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วเป็นปัญญาที่ละเอียดมากนี่คือหลักในการครองตนหรือพัฒนาตนถ้าจะพูดโดยสรุปก็คือว่าเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนมีสติสตินี่สำคัญที่สุดอาตมาขอเน้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสตินั้นจำปรารถนาในกิจทั้งปวงเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติ
ถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายนะทีนี้สติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต้องพัฒนาให้ตนเองมีกายวาจาจิตใจและปัญญาที่ดีนั่นก็คือต้องเป็นผู้มีศีลสมาธิและปัญญานะศีลดีคืออบรมกายวาจาดีส่งผลให้สมาธิคืออบรมจิตใจตั้งมั่นดีๆเมื่อ สมาธิเกิดจิตใจตั้งมั่นดีส่งผลให้ปัญญาผู้นั้นละเอียดอ่อนนะเมื่อปัญญาดีก็ส่งผลให้เป็นผู้มีศีลดีเพราะจะแยกแยะได้แล้วเห็นชัดเจนกันแล้วว่ามันผิดศีลมันเป็นอย่างนี้นะยิ่งเห็นสภาวะยิ่งรู้เห็นสภาวะธรรมและสัจธรรมเนี่ยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะมีปัญญาละเอียดที่จะแยกแยะความผิดชอบชั่วดีทำให้สติแก่กล้าที่จะระงับยับยั้งชั่งใจไม่ประพฤติผิดศีลและนี่ทั้งหมดศีลสมาธิปัญญาก็ส่งผลให้ผู้นั้นเป็นผู้มีสตินี่เพราะฉะนั้นคุณธรรมในการครองตนนี่นะฮะที่ได้กล่าวมาก็คือไล่มาคือเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะส่งผลให้มีศีลดีมีพหูสัจจะนะมีจาคะมีสมาธิและมีปัญญาเป็นหลักการพัฒนาตนหรือหลักการครองตนทีนี้เมื่อครองตนได้ดีเช่นนี้แล้วนะการจะบริหารงานนะบริหารจัดการองค์กรเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพเกิดสัมฤทธิผลมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิดีก็ทำได้ง่ายหรือแม้แต่จะบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็ทำได้ดีก็มาสู่หลักในข้อที่สองคือหลักการครองตนและขออภัยหลักการครองคนหลักการครองคนนั้นเนี่ยก็มีหลักธรรมที่อยากจะแนะนำญาติโยมให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตนเองหลักการแรกก็คือเป็นข้อปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานะซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มีปรากฏอยู่ในสิกขาลกสูตรนะซึ่งทรงแสดงถึงทิศ6นะปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่11คือทีฆนิกายปาติกวรรคข้อ203หน้า205อาตมาขอนำอ่านให้ฟังเลยว่าดูก่อนคราบดีบุตรทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำอนายพึงบำรุงด้วยสถานะ5คือด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังหนึ่งด้วยให้อาหารและรางวัลหนึ่งด้วยรักษาในคราวเจ็บไข้หนึ่งด้วยแจกของมีรถแปลกประหลาดให้กินหนึ่งด้วยปล่อยในสมัยหนึ่งดูก่อนกราบบดีบุตรทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำอันนายบำรุงด้วยสถานะ5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยสถานะ5คือลุกขึ้นทำงานก่อนนายหนึ่งเลิกการงานที่หลังนายหนึ่งถือเอาแต่ของที่นายให้หนึ่ง
ทำการงานให้ดีขึ้น1นำคุณของนายไปสรรเสริญ1ตรงนี้เป็นหลักการที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะก็คือหลักปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือหัวหน้าเนี่ยต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องด้วยลักษณะ5อย่างที่พุทธเจ้าตรัสก็คือจัดการงานให้ตามสมควรแก่กำลังตรงนี้เป็นหลักการบริหารสมัยใหม่ทีเดียวนะก็คือหลัก Put the right man on the right job นี่อยากจะชี้เห็นว่าพุทธเจ้าตรัสตรงนี้เนี่ยมา 2,500 กว่าปีแล้วหลักการบริหารบุคคลตรงนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่ร้อยปียังเก่งไม่เกิน300ปีนะแต่หลักตรงนี้พุทธเจ้าตรัสมานานแล้วเพราะนั้นผู้บริหารที่ดีเนี่ยต้องอ่านผู้ใต้บังคับบัญชาออกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้มีความรู้ความสามารถถนัดในด้านไหนแล้วมอบงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถเขานะฮะถ้าเป็นหลักการบริหารงานบุคคลเขาก็จะมีใบพรรณางานหรือว่าดูคุณสมบัตินะของผู้มาสมัครงานอย่างนั้นข้อที่สองให้อาหารหรือรางวัลก็คือว่าเวลาลูกน้องทำดีมีผลงานก็สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้านะหรือว่าเวลาไปที่ไหนไปประชุมหรือไปพักผ่อนย้อนใจที่ไหนเห็นอะไรอาหารดีๆแปลกๆก็ติดไม้ติดมือมาให้ลูกน้องป่ะนี่เป็นกำลังใจข้อที่สามด้วยรักษาในคราวเจ็บไข้นี่ก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าใช้เขาทำงานตะพุตะพือเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยไปดูแลเลยมันก็แรงน้ำใจเกินไปข้อที่สี่ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กินนี่ก็พูดไปนิดหนึ่งในข้อที่สองนะข้อที่ห้าด้วยปล่อยในสมัยคือเวลาลูกน้องมาขอลาหยุดงานนะก็ต้องให้เขาหยุดจะลาพักร้อนนะหรือลากิจก็อนุญาตให้ไปแต่ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าเขาลานั้นจริงไหมมีความจำเป็นแค่ไหนหรือบางทีเนี่ยประสบภัยพิบัตินี่อย่างเช่นสถานการณ์ตอนนี้เกิดภัยพิบัติคืออุทกภัยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ให้เขาได้ลาพักเพื่ออพยพข้าวของขนย้ายข้าวของหรือว่าสมาชิกในครอบครัวให้เขามาทำงานระพุระพือมันก็เกินไปนะฮะก็ต้องให้เขาได้ลาบ้างส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้รับการบำรุงจากหัวหน้าแล้วหรือผู้บังคับบัญชาแล้วก็ต้องอนุเคราะห์หัวหน้าด้วยสถานะห้าเหมือนกันที่พุทธเจ้าตรัสลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานที่หลังนายนี่เป็นหลักการปฏิบัติที่ดีมากนะนะอาตมาอยากจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งระหว่าง2ประเทศที่เขามีวัฒนธรรมการทำงานเนี่ยที่แตกต่างกันเยอะยกตัวอย่าง2ประเทศก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา
กับประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมในการทำงานที่แตกต่างกันนะประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเขาเข้างานออกงานเนี่ยตรงตามเวลาแต่ประเทศญี่ปุ่นนั้นวัฒนธรรมของเขานั้นมาก่อนเวลาเลิกที่หลังเวลาเราก็ทราบอยู่กันชัดเจนแก่ใจแล้วว่าญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยของเขาเนี่ยนะฮะเจริญมากทั้งที่เขาแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเขาต้องเสียค่าปฏิกรณ์สงครามให้กับฝ่ายพันธมิตรซึ่งก็มีสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ด้วยความเป็นคนมีวัฒนธรรมมีระเบียบวินัยที่ดีทำให้เขานั้นกอบกู้สภาวะที่ย่ำแย่เพราะแพ้สงครามโลกต้องใช้ค่าปฏิกรสงครามจนกลายเป็นผู้ได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจแม้แต่สหรัฐก็เสียดุลการค้าให้กับประเทศญี่ปุ่นนี่หลักธรรมตรงนี้นี่พุทธเจ้าตรัสมานานแล้วนะฮะข้อที่สามถือเอาแต่ของที่นายให้นี่ก็คือความซื่อสัตย์นะลูกน้องที่ดีเนี่ยนะต้องซื่อสัตย์ต่อหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าเผลอก็หยิบของนะเอาไปใช้ที่บ้านคือพูดง่ายพูดมันตรงๆคือทุจริตลักเล็กขโมยน้อยอันนี้ก็ไม่ดีถ้าเจ้านายรู้ก็ปลดออกอย่างเดียวล่ะข้อที่สี่ทำการงานให้ดีขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญลูกน้องที่ดีเนี่ยต้องพัฒนาความรู้ความสามารถนะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้เจริญไม่ใช่ว่ามีความรู้แค่ไหนมีประสบการณ์แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นไม่รู้จักพัฒนาตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ก้าวหน้าดีไม่ดีรุ่นน้องรุ่นหลังเขาเข้ามาเขาเป็นคนพัฒนาดีกว่าเขาก็เหยียบบ่าหยิบหัวข้ามเราขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงๆนะฮะข้อสุดท้ายนำคุณของนายไปสรรเสริญนี่เป็นความละเอียดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะการพูดถึงโทษของเจ้านายพูดมันตรงๆคือติฉินนินทาเจ้านายเนี่ยไม่ดีนะสุภาษิตไทยเราสอนเอาไว้ชัดเจนหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเรานินทาเจ้านายมากๆเนี่ยถ้าคำนินทาไปเข้าหูเจ้านายเราน่ะหมดอนาคตเลยนะเพราะฉะนั้นเราสรรเสริญคุณของเจ้านายแต่สรรเสริญตามความเป็นจริงไม่ให้มันมากเกินไปจนดูเหมือนกับเป็นการเรียแข้งเรียขาอย่างนั้นนี่เป็นคุณธรรมของผู้ตายคือปรารถนาที่จะช่วยเขาพ้นทุกข์แล้วก็อยากให้เขามีความสุขความเจริญนี่แหละถ้ามีอย่างนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติต่อกันมันดีคนที่มีเมตตากรุณานะมันอ่านกันออกนะเพราะมันจะแสดงออกทางสีหน้าแววตาว่าคนนั้นมีความเมตตาปรารถนาดีต่อเรานี่มันอ่านกันออกนะฮะนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญแม้แต่มุทิตาเนี่ยพอยินดีนะฮะก็เป็นคุณธรรมสำคัญเช่นเพื่อนร่วมงานเราเจริญก้าวหน้าเราไปแสดงความยินดีกับเขาเมื่อถึงโอกาสเราเจริญก้าวหน้าเพื่อนที่เราเคยแสดงความยินดีก็จะมาแสดงความยินดีกับเราเป็นการยอมรับกันแต่ถ้าคนไหนเนี่ย
จริญก้าวหน้าแล้วไม่มีใครไปแสดงความยินดีคือไม่ไปมุทิตาด้วยคุณโยมลองคิดดูง่ายๆว่าคนคนนั้นมันเป็นประเภทไหนมันไม่มีใครยอมรับเห็นไหมแล้วจะทำงานร่วมกับใครได้อย่างไรมันมุทิตาก็เป็นคุณธรรมสำคัญ อุเบกขาตรงนี้ก็เป็นคุณธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่งเหมือนกันการวางใจเป็นกลางนะไม่ใช่การปล่อยวางจนไม่รับผิดชอบนะมันคนละประเด็นนะบางคนไม่เข้าใจเข้าใจว่าไม่สนใจอะไรแล้วปัญหาอะไรจะเกิดฉันอุเบกขาไม่ใช่อันนั้นคือไม่รับผิดชอบอุเบกขานี่คือหมายความว่าเรามีเมตตากรุณาต่อเขาแล้วบางคนเนี่ยไม่เอาฐานเลยนะนะไม่รับผิดชอบไม่อะไรทั้งสิ้นอยากจะไปในทางที่มันต่ำไปเรื่อยเราช่วยแนะนำช่วยบอกจนไม่รู้จะยังไงแล้วเขายังลงต่ำอีกเราต้องอุเบกขาวางเฉยนะว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะเขาจะเสื่อมก็เป็นกรรมของเขาเองถ้าเราไปตามช่วยเช่นนั้นเดี๋ยวคนอื่นจะมองเราว่าเรานี่เป็นคนเลือกที่รักมักที่ชังลำเอียงเกิดอคติหรือเปล่าก็เสียการปกครองอีกเพราะฉะนั้นนี่หลักการครองคนนี่ที่อาตมายกมานี่เป็นแนวทางปฏิบัตินะคือเป็นหลักธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถ้าจะพูดให้ชัดๆนะหลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักการบริหารจัดการอยู่ในนั้นแล้วนะพุทธเจ้าตรัสมา 2,500 กว่าปีเนี่ยเป็นจริงอย่างนี้ตลอดใครนำไปประพฤติปฏิบัติก็ได้ผลตามนั้นจึงตรัสว่าหลักธรรมของพุทธเจ้านั้นเป็นอากาลิโกถ้าพูดแปลให้มันชัดคือทันสมัยนะถ้าจะเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีหลักการทางโลกนั้นหลักธรรมะของพุทธเจ้านี่แน่นอนกว่านะแนวคิดทฤษฎีหลักการของนักวิชาการสมัยใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขในการบริหารเนี่ยยังไม่แน่นอนเท่าหลักธรรมของพุทธเจ้านะเพราะเขาจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในเหตุการณ์นี้ไอ้ทฤษฎีแนวคิดนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะพอมาอีกยุคนึงต้องเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ถ้าใช้หลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยตลอดเลยนี่ชี้ตรงนี้ให้ญาติโยมเห็นชัดๆทีนี้มาหลักสุดท้ายหลักการครองงานนี่สำคัญแล้วผู้บริหารที่ดีเนี่ยนะต้องบริหารจัดการองค์กรของตนนั้นมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ก็คือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีประสิทธิภาพที่ดีนั้นคืออะไรก็คือว่าทำงานนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนี่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพยิ่งใช้ทรัพยากรน้อยนะผลงานที่ออกมาสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพสูงส่วนประสิทธิผลนั้นก็คือผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากหรือน้อยถ้าทำแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์มากนั่นคือมีประสิทธิผลมากแล้วก็นำไปสู่สัมฤทธิผลคือความพึงพอใจของการทำงานเนี่ยตัวเองพึงพอใจไหมเพื่อนร่วมงานพึงพอใจไหมถ้าพึงพอใจทุกฝ่ายมากก็คือผลสัมฤทธิ์สูงเพราะฉะนั้นการครองงานที่จะให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนั้นมีหลักธรรมแนะนำก็คือหลักอิทธิบาท4นี่อันหนึ่งนะฮะแล้วก็หลักอริยสัจ4อีกอันหนึ่งและหลักสารนิยธรรมอีกอันหนึ่งนะฮะหลักแรกอิทธิบาท4ง่ายๆนะฮะคงต้องไปเร็วแล้วเพราะเวลาเหลือไม่มากคือฉันทะวิยะจิตตวิมังสานี่เป็นหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จถ้าใครมีหลักอิทธิบาท4ทำอะไรสำเร็จหมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมข้อแรกต้องมีฉันทะพอใจรักในสิ่งนั้นก่อนถ้าเบื่อหน่ายเสร็จแล้วมันไม่มีทางสำเร็จนี่ต้องปลูกฉันทะวิธีปลูกฉันทะง่ายๆเลยในการทำงานก็ดูวัตถุประสงค์ของการทำงานญาติโยมทำงานไปเพื่ออะไรฟันธงให้มันตรงๆคือเพื่อเงินใช่ไหมเราอยู่ในทางโลกเนี่ยเราต้องใช้เงินในการประกอบสมาชีวะถ้าไม่มีเงินก็ตายเพราะนั้นวัตถุประสงค์เกิดอย่างนี้เรามีฉันทะเสร็จแล้ววิริยะเพียรขยันประกอบกิจการงานเลยไม่ท้อละไม่ท้อถอยละศึกษาหาความรู้ให้เจริญก้าวหน้านะให้งานก้าวหน้าไปข้อที่3จิตตะเอาใจจดจ่ออยู่กับงานถ้าภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยถ้าเป็นหลักบริหารนั้น
รียบเทียบกับหลักบริหารคือการตรวจงานนะการรายงานผลนะการตรวจงานการรายงานผลนี่สำคัญนะเพราะมันจะนำข้อมูลจากการรายงานตรวจงานผลนั้นไปใช้ในหลักธรรมข้อต่อไปคือวิมังสาวิมังสาเนี่ยเป็นการพิจารณาหาเหตุผลแก้ไขในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามนโยบายตามวัตถุประสงค์ตามแผนก็คือนำเอาข้อมูลที่ได้จากการตรวจงานรายงานผลนั้นมาวิเคราะห์วิจัยประเมินผลออกมานะฮะถ้าตรวจงานในขณะทำงานก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องปัญหาได้ทันท่วงทีหรือว่าตรวจงานรายงานผลประเมินผลหลังจากเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาใช้ในการวางแผนต่อไปได้นี่หลักอิทธิบาทธรรมส่วนอีกหลักหนึ่งคือหลักอริยสัจ4เป็นความจริงอย่างประเสริฐอันนี้ไว้สำหรับใช้แก้ไขปัญหานะพูดง่ายๆว่าที่พุทธเจ้าตรัสเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็เปรียบเหมือนกับปัญหาที่มันเกิดสมุทัยก็คือรากเหง้าหรือแก่นแท้ของปัญหาว่ามาจากอะไรส่วนสมุทัยขออภัยคือส่วนสมุนิโรธนะก็คือสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับก็คือรู้จักวิเคราะห์ปัญหานะฮะเป็นเครื่องมือที่จะไปดับสมุทัยคือต้นเหตุแห่งปัญหาแล้วก็มรรคหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือแนวทางนะฮะที่จะทำให้เกิดเครื่องมือที่จะดับปัญหาก็คือนิโรธนั่นเองเราใช้หลักอริยสัจ4นี้เนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหานะฮะถ้าทำได้อย่างนี้แล้วการบริหารจัดการองค์กรนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดีทีนี้หลักการสุดท้ายคือหลักสารนิธรรมเป็นหลักการทำงานร่วมกันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระบรมราโชวาทในวโรกาสที่เสด็จออกณสีหบัญชรณพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันศุกร์ที่9มิถุนายนซึ่งก็ตรงหลักตรงกับหลักนี้อาตมาขอสรุปคร่าวๆคือว่าเป็นผู้มีเมตตาทางกายวาจาและใจแล้วรู้จักแบ่งปันนะสิ่งของแก่กันเป็นผู้มีศีลแล้วก็มีทิฏฐิเสมอกันตรงนี้ขอนำพระบรมราโชวาทมาอ่านให้ญาติโยมสาธุชนฟังเลยนะว่านึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่งประการแรกคือการที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันประการที่สองคือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกติกาและระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันประการที่สี่การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุผลนี่คือหลักสารนิยธรรมถ้าญาติโยมสาธุชนทุกท่านนำหลักธรรมะของพระเจ้าไปประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้การครองงานนั้นสำเร็จรุ่งเรืองดีคือเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมุ่งไปสู่ผลสำเร็จที่ดีวันนี้อาตมาภาพบรรยายธรรมมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติทำการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเจริญพร